จากสูตรวิธีทำไก่ป๊อปราดชีสนะครับสูตรนี้ทำง่ายไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบหลากหลายอย่างด้วยนะครับทำยังไงไปดูกันได้เลยขั้นตอนแรกก็นำอกไก่นะครับมาหั่นเป็นชิ้นเต๋าปริมาณก็ตามที่เราต้องการเลยครับผมวันนี้พี่บิ๊กใช้อยู่3อกด้วยกันนะครับสูตรวันนี้พี่บิ๊กจะชุบแป้ง2รสชาติด้วยกันนะครับก็คือรสดีเมนูแป้งชุบทอดปรุงรสสำเร็จรสต้นตำรับครับผมแล้วก็รสดีเมนูแป้งชุบทอดปรุงรสสำเร็จรสเผ็ดร้อนครับเดี๋ยวเราจะมาผสมแป้งเปียกก่อนนะครับรสละ1ซองผสมกับน้ำเย็น160มิลลิลิตรครับผมผสมให้เข้ากันดีเลยครับแล้วก็เตรียมแป้งแห้งรสละ1ซองไว้เช่นกันนะครับคือสะดวกและทำง่ายมากเลยครับไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าแป้งมีรสชาติอยู่แล้วนะครับทำให้เมนูทอดกรอบหอมอร่อยครบเครื่องสุดๆไปเลยครับผมจากนั้นก็นำไก่มาชุบกับแป้งเปียกทั้ง2รสชาติได้เลยครับแล้วก็นำมาชุบกับแป้งแห้งทั้ง2รสชาติเช่นกันนะครับผมเขย่าเขย่าหน่อยนะครับชุบให้ขึ้นเกรดแบบนี้นะครับจากนั้นก็ทำให้ครบเลยตั้งน้ำมันให้ร้อนครับเมื่อร้อนแล้วก็นำไก่ของเราทยอยลงไปทอดได้เลยครับผมพี่บิ๊กจะทอดรสต้นตำรับก่อนนะครับทอดให้สุกเหลืองกรอบได้เลยจากนั้นก็นำมาพักให้เสด็จน้ำมันครับผมนำรสเผ็ดร้อนลงมาทอดได้เลยครับทยอยลงไปทอดให้สุกเหลืองกรอบได้เลยครับผมเมื่อได้ที่แล้วก็นำมาพักให้เสด็จน้ำมันครับจากนั้นก็นำมาจัดใส่ถ้วยกระดาษได้เลยครับผมท็อปปิ้งด้วยชีสดิฟนะครับจากนั้นก็นำไปกินได้เลยทั้งรสต้นตำรับนะครับที่หอมกระเทียมพริกไทยมากเลยครับผมแล้วก็รสเผ็ดร้อนนะครับที่รสชาติเนี่ยแซ่บจัดจ้านนะครับแป้งกรอบอร่อยมีแต่คนติดใจนะครับที่สำคัญทำเองได้ไม่ต้องรอต่อคิวซื้อตามร้านนะครับผมทำทานเองได้แบบไม่อั้นถูกปากถูกใจแน่นอนครับลองนำสูตรนี้ไปทำตามกันได้เลยหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไปรวมถึงช่องทางออนไลน์ก็มีครับผม